วางรู้สึกไงวันนี้แย่แย่ครับได้อะไรมาบ้างเนี่ยแบบได้ประสบการณ์ครับกับความขัดของมาเลเซียดูว่าเขาแบบจริงจังกันทุกเกมไม่ได้ติดเล่นกันครับคือว่าไม่ว่าเขาจะเจอทีมแบบอ่อนกว่าหรือว่าเจอชั้นเดียวกันหรือว่าเจอเก่งกว่าเขาเต็มที่ทุกเกมกลับไปเราก็ต้องซ้อมมันหนักมากขึ้นนะครับจีนเป็นไงวันนี้ก็ผิดหวังเป็นธรรมดาครับต่างกันไหมบ้านเรากับบ้านเขาอ่ะต่างกันเยอะมากที่แบบว่าบ้านเขาเรียกได้เลยว่าแบบเป็นโปรเฟชชั่นแนลแต่ว่าเรายังไม่มีความว่าเรายังเล่นลุกรุ่งเนาะหลายอย่างเนาะแบบที่เห็นที่นี่แบบภาครัฐเขาสนับสนุนมากกว่าบ้านเราเยอะด้วยสูงด้วยเลยแซดเลยไอ้พวกบ้านี่ฮะทีมที่แบ็คแท้ฮะแอลแซดดูสปอนเซอร์หลังเขาเต็มหลังไม่หมดแต่บ้านเราแม่งหายไปไหนหมดไม่รู้สปอนเซอร์เป็นไงวัดวันนี้ก็ผิดหวังนิดหน่อยครับพี่แต่ก็ดีครับที่มาที่นี่โอเคด่ะวันนี้ลั่นนะคุณอ่ะทำดีสุดแล้วเดี๋ยวนี้จัดพังเลยพังเอาใหม่นะเอาใหม่นี่ปัญหาก็เอาผมจะมีแล้วเบิร์ดรู้สึกไงไม่เป็นไรประสบการณ์นะก็เดี๋ยวคนอะไรกินข้าวอะไรเสร็จเป็นไงเราเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่าว่าเราอยากจะทำอะไรกันก่อนจะมีเสียใจนะพี่ก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรประสบการณ์มาจะดูไหมล่ะจะดูเราก็รอดูเป็นไงหน้าเต็งเลยแฟนบอยนั่นยิงได้ดียิงดีแล้วรู้สึกไงบ้างแบบบ้านเรากับบ้านเขาบ้านเราเก่งสุดครับแล้วก็รู้สึกทีมที่เราแพ้อ่ะเป็นทีมสิงคโปร์ด้วยนะเป็นทีมจากสิงคโปร์เป็นจีนนี่หนักเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเบนกินเหล้าเว้ยคืนนี้เป็นจีนกับหลังน้ำตาลูกผู้ชายสูงมากให้เรากองเชียร์แล้วก็เฮิร์ทไม่แพ้กันไม่เป็นไรพี่เรากลุ่มรวยไปหน่อยไปเก่งกันนัดเดียวพี่นัดหน้าเราจะเดินทางขึ้นรถเบนหลังนิดหน่อยเป็นธรรมดาเวนบอยปอบหน่อยดิเวนบอยตาลูกผู้ชายฮะไม่เป็นไรเบนเฮ้ยร้องทำไมเฮ้ยทำดีแล้วโอ้ยมาดีนะได้กันดีแล้วก็แมปที่แพ้ไปนะฮะเราทั้งสองทีมเราโยนเหรียญฟิตคอยเนี่ยแบบแพ้ทั้งคู่เลยแล้วก็มาเลเซียกับสิงคโปร์เขาเลือกดราก้อนโรสซึ่งเท่าที่เห็นที่พี่แว่นเห็นแข่งวันนี้ครับถ้าเสี่ยงเหรียญชนะนี่ไม่มีใครเลือกเดอร์ซัพพายเลยบ้านเขาเล่นแต่ดราก้อนโรสจริงแต่บ้านเราไม่เล่นกันเลยดราก้อนโรสน่าคิดปิดฉาก WCG อย่างช็อกช้ำนิดหน่อยแต่ก็ได้อะไรกลับไปเยอะฮะก็หวังว่าวงการเกมในบ้านเราก็ต้องพัฒนามากขึ้นพี่แว่นดูหลายๆทีมของที่นี่อย่างดัสบินโคโนสอะไรเงี้ยสปอนเซอร์เต็มหลังเลยอย่างโคโนสจะได้โซวีและอะไรไม่รู้อีกเต็มไปหมดส่วนดัสบินนี่ก็เป็นซีซูรี่แล้วก็บิ๊กฟุตเน็ตเวิร์กนี่ก็เห็นโลโก้ได้ที่ทีมไฟนิติกนะฮะบิ๊กฟุตเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็ดูแล้วอ่ะขนาดเขาเปิดสเตนแท็กหลังเราฮะแต่อะไรๆเขาแบบดูเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเราเยอะเลยซึ่งซ
ึ่งแบบไอ้วงการเนี้ยวงการ e-sport หรือว่าอย่างพี่แว่นจะอยู่วงการ FPS เนี้ยมันคนเดียวมันไม่ไหวจริงอยากให้มันพัฒนาเท่าบ้านเขาก็ยังดีอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลยก็ยังดีเพราะว่าดูแล้วเราตามเขามากตามหลังเขาหลายก้าวไม่ใช่แค่4 5 9อาจจะหลายปีซะด้วยซ้ำเสียดายแต่ก็รู้อะไรมาเยอะว่าเกมเมอร์บ้านเขาเนี่ยแบบเขาไม่ได้แบบยังไงอ่ะเวลาจะก่อนแข่งเงี้ยเขาแบบจริงจังมากมีมารวมกลุ่มกันแล้วก็แบบประมาณสวยอะไรเงี้ยแต่บ้านเราเวลาแข่งเกมอะไรก็แบบมีอยู่นิดหน่อยเหมือนแบบทำพอพิธีแต่เขาแบบทำจริงจังมากต่างจากเรานะก็ถึงแม้ว่าช่วงชีวิตนี้จะช่วงชีวิตพี่แว่นอาจจะวงการอีสปอร์ตบ้านเราอาจจะไม่บูมนะแต่แบบเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงต้องค่อยๆช่วยเหลือกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศอีกเดี๋ยวพี่แว่นจะเก็บอะไรต่างๆมาฝากครับก็ตอนนี้ทางทีมระดับท็อปของมาเลย์อย่างดัสโฟโนสกับดัสบินนะก็มาทักทายแฟกกับเซเดมาก็คือรู้จักกันในเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับบาลีโอเคนั่นส่วนคนนี้ครับสกาเลตนี่คือคนนี้ยิงเป็นที่1ของเซิร์ฟสเตนแท็กซีอยู่ตอนนี้ครับผมยิงไป 300,000 กว่าตัวเฮดช็อตก็ที่1นะคนนี้เก่งมากกูว่าแม่งเปลี่ยนไอดอลแล้วล่ะเปลี่ยนไอดอลแล้วไอดอลนะไม่ไอดอลเฮ้ยแต่คนนี้ยิงที่หนึ่งของเซิร์ฟนะไม่ไอดอลใหม่ป่ะไม่รู้จักกันไหนกล้องอ่ะอันนี้คือสกาเล็ตอย่างที่บอกนะเป็นมือโปรประจำเซิร์ฟมาเลเซียตอนนี้เดี๋ยวเขาจะแข่งกับอะไรนะโครโนสบราเมอร์ซูเปอร์บิ๊กแมชซูเปอร์บิ๊กแมชนี่คนนี้ชื่อทาบาเล่ก็เลยเคดาเขาบอกว่าเป็นมันสมองของทีมเลยเป็นคนสั่งการเป็นคนอะไรทุกอย่างดูแววตามุ่งมั่นมากครับส่วนสกาเล็กนี่ยิงไป 300,000 กว่าตัวเฮดช็อตไป 107,000 วัดบอกมาเซิร์ฟเขาของเซิร์ฟเขาคอนสแตนตินให้เราประมาณคอนสแตนตินให้เราแต่ไม่ได้เราคอนสแตนตินไม่เห็นว่าเป็นใครนะคอนสแตนตินเจนุ่นน้ำลายหกนะบอกเลยว่าโอ้โหนี่ตะวันโอ้โหก็เดี๋ยวเราจะไปชมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างดัสบินกับโครโนสนะฮะเดี๋ยวเรารอเวลานะครับผม